สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นบทสรุปของการสัมภาษณ์มาริสาเพียจากคลิปต้นฉบับที่ชื่อว่า how marissa pier beat cancer twice with this powerful mental technique ท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังพาร์ทแรกสามารถย้อนกลับไปฟังได้ในช่องเลยนะครับเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันต่อได้เลยฉันจะขอยกตัวอย่างให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ บางคนอาจพูดว่าฉันอยากได้รับความสนใจแต่ที่จริงคุณก็อาจได้รับความสนใจจากการทำเรื่องแย่ๆด้วยเหมือนกันคุณอาจได้รับความสนใจจากผู้อื่นในตอนที่คุณป่วยหรือว่าตอนที่คุณกำลังมีปัญหาก็ได้มีลูกค้าจำนวนมากที่ทำให้ตัวเองเจ็บป่วยเพียงเพื่อให้ได้รับความสนใจและเขาหวยหาความสนใจจากคนอื่นโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณเป็นเด็กและไม่ได้รับความรักสักเท่าไหร่ ในตอนที่เจ็บป่วยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณเพราะทุกคนจะมาเป็นห่วงมาจับมือจับแขนตบแขนคุณเบาๆหรือให้น้ำเกลือแม้ร่างกายจะเจ็บป่วยแต่คุณอาจรู้สึกว่าตัวของฉันกำลังเป็นศูนย์กลางความสนใจจากผู้อื่นฉันเห็นตัวอย่างมาจากแม่ของตัวเองซึ่งเธอเป็นครูที่สอนฉันได้ดีมากๆเธอเป็นคนที่มักจะป่วยอยู่เสมอนั่นเพราะ เธอได้เรียนรู้ตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิตในตอนที่เธอถูกพาอพยพมาระหว่างสงครามและเกิดป่วยหนักขึ้นมาจนแม่ต้องถูกส่งกลับบ้านเพียงแค่คนเดียวโดยที่ไม่มีใครอื่นถูกส่งกลับบ้านอีกเลยหลายคนก็เกิดการเรียนรู้ว่าตัวฉันอยากได้รับความสนใจอยากเป็นจุดสังเกตอยากให้พ่อแม่รักฉันอยากให้พวกเขาใช้เวลาอยู่กับฉันโอเคงั้นก็ป่วยเลยก็แล้วกัน เพราะว่าจิตของคุณนั้นไม่มีเหตุผลจิตคือความรู้สึกคุณจึงต้องระมัดระวังสิ่งที่คุณร้องขอเพราะคุณอาจจะได้รับมันก็ได้คุณอยากได้รับความสนใจเหรออยากให้มีคนสนใจงั้นเหรอหากคุณไม่ได้เจาะจงเพียงพอหากคุณอยากได้รับความสนใจที่จริงแล้วมันจะต้องเป็นความสนใจในแง่บวกในการเป็นคนที่พิเศษคนที่มีพรสวรรค์นในแบบเฉพาะรู้ไหมคะ เราไม่ได้เข้าใจมันอย่างแท้จริงอย่างเด็กคนหนึ่งที่พยายามก้มหน้าทําเป็นอ่านหนังสือโดยเขาเข้าใจผิดโดยการบอกตัวเองว่าฉันจะไม่พูดในที่สาธารณะอีกแล้วนั่นไม่ใช่ความคิดที่เป็นอิสระเลยแต่มันคือความคิดที่เป็นคำสั่งโดยตรงไปที่จิตคำสั่งที่ว่าก็คือหยุดซะอย่าให้ฉันต้องออกไปพูดในที่สาธารณะแล้วเมื่อผ่านไป30ปีเมื่อเขาคนนั้นต้องออกไปพูด ก็จะเกิดอาการแพนิคแอทแท็เป็นเหงื่อท่วมหรือปวดศีรษะจนต้องล้มเลิกเพราะจิตจะทำในสิ่งที่คุณคิดว่าตัวของคุณนั้นต้องการอย่างตอนที่ผู้คนถูกไล่ออกจากงานเพราะเขาเอาแต่บอกใครต่อใครว่าทำไม่ได้อีกแล้วแต่เมื่อถูกทิ้งก็พูดว่าไม่เอาอีกแล้วสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่จริงๆก็คืออย่าให้ฉันต้องผ่านอะไรแบบนั้นอีกรอบเลยจงหยุดฉันไม่ให้หาความรัก จงหยุดฉันไม่ให้เป็นจุดสนใจจงหยุดฉันไม่ให้ตั้งคันคนพูดว่าโอ้พระเจ้าฉันต้องไปทำแท้งฉันแท้งลูกเองฉันคงไม่มีวันทำแบบนั้นได้อีกแล้วที่จริงคุณกำลังพูดว่าฉันจะทำให้แน่ใจที่จะไม่ผ่านเรื่องพวกนี้อีกรอบมันเลยทำให้มีบุตรยากก็เป็นไปตามสิ่งที่คุณได้พูดเอาไว้ความคิดของเรานั้นทรงพลังมากๆจนทำให้หลายคนปฏิเสธความรักด้วยตัวเอง ปฏิเสธความสำเร็จของตัวเองเมื่อพวกเขาถูกทิ้งถูกทำให้บาดเจ็บถูกละเลยเขาอาจจะพูดอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ทันระวังดังนั้นจงรมะมัดระวังสิ่งที่คุณร้องขอตอนที่คุณขอให้ตัวเองเป็นที่สนใจจงทำให้แน่ใจว่ามันต้องเป็นเจตนารมณ์ในแง่บวกอาจเป็นความคิดดีๆเป็นคนที่น่ารักส่วนเรื่องของความรักฉันต้องการความรักที่จะคงอยู่ตลอดไป ใครบางคนที่รักจิตวิญญาณของฉันและฉันก็รักของเขาด้วยเมื่อคุณพูดว่าฉันอยากประสบความสำเร็จก็จงทำให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มรายละเอียดลงไปด้วยการชี้นำการชี้แนะการควบคุมการบังคับและการสั่งใดๆก็ตามจงใส่รายละเอียดลงไปด้วยฉันขอสั่งสายตาที่สมบูรณ์แบบและที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือคำว่าฉันต้องการฉันหวังฉันฝันว่า มันก็ยังไม่ดีพอเลยนะคะการหวังเป็นการบอกว่าคุณจะได้แค่หวังไปเรื่อยๆแต่เมื่อคุณพูดว่าฉันขอชี้นำชี้แนะควบคุมบ,คบังคับและสั่งให้ร่างกายมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับฉันจิตของคุณก็จะบอกว่าฉันเข้าใจแล้วเรื่องนี้สำคัญมากๆมันไม่ใช่ความหวังไม่ใช่ความฝันแต่มันคือการชี้นำชี้แนะควบคุมบ,คบังคับและสั่งจิตเพื่อให้มอบแก่คุณ และจิตนั้นทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อเราไม่รู้เลยว่าตัวของเราเองนั้นทรงพลังมากเพียงใดเมื่อคุณสั่งจิตแล้วคุณก็ลงมือทำได้เลยเพราะมันเป็นงานของจิตอยู่แล้วเท่ากับคุณทำให้จิตทำงานได้ง่ายขึ้นซะด้วยซ้ำงั้นเรามาถึงช่วงที่ให้ผู้ฟังได้สื่อสารกับจิตของตัวเองในวันนี้แล้วนะครับได้ค่ะแต่ก่อนอื่นฉันขอเล่าเรื่องสั้นๆที่จะช่วยคุณได้ด้วย เมื่อประมาณ5ปีก่อนตัวของฉันได้พบรอยดำที่เหงือกซึ่งมันอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งสองครั้งฉันก็เลยกังวลเล็กน้อยเลยจำต้องไปพบใครสักคนหมอฟันก็ไดเอ็กซเรย์และพบว่าฟันของฉันแตกตั้งแต่บนลงล่างเขาบอกคุณต้องรับมือกับความเจ็บปวดได้ดีแน่ๆแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้รู้สึกปวดอะไรเลยนะคะฉันเชื่อว่าที่ตัวฉันรับมือกับความเจ็บปวดได้ดี เพราะฉันไม่ได้ใช้คำว่าความเจ็บปวดแต่เป็นการรู้สึกไม่สบายเวลาที่ใครบอกว่าคุณกำลังเจ็บปวดฉันจะบอกว่าไม่ฉันแค่รู้สึกไม่สบายฉันไม่ต้องการรับยาเพราะมันไม่ได้เจ็บปวดแค่รู้สึกไม่สบายมันต่างกันมากเลยนะคะกลับมาที่เรื่องของหมอฟันหมอก็เลยถอนฟันออกและใช้วิธีการปลูกกระดูกลากฟันเทียมขึ้นมาแเดือนให้หลังฉันก็กลับไปหาเขาและพบว่า กระดูกที่ปลูกนั้นมีไม่เพียงพอฉันเลยต้องทำทุกอย่างใหม่อีกรอบซึ่งมันต้องใช้เงินมากๆฉันก็เลยบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วฉันบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกลับบ้านแล้วปลูกกระดูกด้วยตัวเองดีกว่าหมอฟันบอกว่าได้ได้ที่จริงคุณทำได้จริงๆนะเขาบอกว่ากระดูกนั้นเหมือนรวงพึ่งคุณควรจินตนาการว่ากระดูกที่ปลูกถ่ายขึ้นมานั้นโอบรับรากฟันเทียมเหมือนเสื้อคอเต่าครับครับ,รบเมื่อฉันกลับบ้าน ทุกๆวันก็จะมีกระแสจินตนาการที่หมุนวนในเรื่องของฟันเพื่อให้กระดูกที่เหมือนรวงพึ่งได้เติบโตและขยายออกเพื่อการรองรับรากฟันเทียมที่เหมือนเป็นเสาที่หนาแน่นเมื่อฉันกลับไปพบหมออีกครั้งทั้งๆที่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรมากเธอบอกว่ามันช่างน,น้าเหลือเชื่อคุณสามารถงอกกระดูกกลับมาได้ทั้งหมดคุณไม่จำเป็นต้องทำในครั้งแรกซะด้วยซ้ำแค่ใส่ฟันเทียม แล้วมันก็อยู่แบบนั้นมาตั้งแต่บัดนั้นคุณออกคำสั่งให้กระดูกงอกเหรอครับน่าเหลือเชื่อมากๆค่ะและนั่นเป็นเพราะกระดูกเองก็เติบโตอยู่ตลอดอยู่แล้วเหมือนถ้ากระดูกหักมันก็จะเติบโตขึ้นมาสินะครับตอนที่ฉันข้อเท้าหักฉันจินตนาการว่าเซลล์กระดูกทั้งหมดรูปร่างเหมือนเกล็ดหิมะเซลล์กระดูกหนาๆน,าน,านี้เติบโตขึ้นมาใหม่ และทำให้กระดูกข้อเท้าและกระดูกเท้าของฉันหายได้รวดเร็วขึ้นจินตนาการว่าเซลล์กระดูกเหมือนเกล็ดหิมะที่หล่นลงมาและเติบโตขึ้นหากคุณมองเห็นมันได้จิตของคุณก็สามารถบรรลุได้มันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากๆซึ่งเราสามารถทำให้มันเป็นเวอร์ชั่นแบบก้าวหน้าได้โดยการนำไปข้องเกี่ยวกับพันธุก,กรรม แต่คุณก็สามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผิวหนังซึ่งเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายระบบภูมิคุ้มกันระบบย่อยอาหารหรือการนอนหลับต่อไปนี้คือสิ่งที่เราจะทำซึ่งก็อาจจะดูแปลกมากเหมือนกันมีอีกเรื่องที่ฉันนึกขึ้นได้ผู้คนบางคนพูดว่าฉันจะล้มตัวลงนอนที่จริงแล้วความหวาดกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนที่เราเป็นเด็ก มันคือการล้มไปข้างหลังเด็กที่เกิดมาจะพยายามขืนตัวเองเอาไว้เพราะเขากลัวล้มในตอนที่คุณขึ้นตึกสูงๆเมื่อมองลงมาจะรู้สึกวูบที่หน้าท้องเพราะกลัวตกลงไปดังนั้นการพูดว่าล้มตัวลงนอนเป็นการสั่งจิตที่แปลกประหลาดหรือการพูดว่าฉันจะต้องไปนอนคือคุณไม่ได้ต้องไปที่ไหนนี่เมื่อคุณอยากนอนให้หลับก็แค่นอนอยู่บนเตียงแล้วพูดว่า การนอนหลับกำลังมาหาฉันเมื่อคุณอยู่บนเครื่องบินแล้วพูดว่าฉันขอล้มตัวลงนอนไม่มีใครอยากล้มบนเครื่องบินหรอกนะคะคุณต้องพูดว่าการนอนหลับกำลังมาหาฉันบ่อยครั้งที่พวกเราใช้ภาษาต่างๆที่ไม่ค่อยจะถูกต้องซักเท่าไหร่เป็นเพราะจิตใต้สํำนึกของเราเข้าใจภาษาในแบบที่ต่างออกไปหรือเปล่าครับตลอดเวลาเลยถ้าคุณพูดว่าห้ามจับปากกาด้ามนั้นแต่จิตของคุณจะเห็นภาพว่า ตัวคุณกำลังจับปากกาคำว่ายาเกาจมูกคุณจะได้ยินคำว่าเกาจมูกฉันไม่จำเป็นต้องฉี่มันจะได้ยินว่าฉันจำเป็นต้องฉี่ในตอนนี้ซะด้วยเพราะจิตจะไม่รับคำว่าไม่อยา่าหรือห้ามหรือคำที่มีความหมายในทํานองเดียวกันนี้มีเรื่องราวที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งในอดีตแนนซี่เลแกนอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เคยมอบดินสอให้แก่เด็กๆที่มีข้อความบนดินสอเขียนไว้ว่าอย่าใช้ยาเสพติดแล้วรู้อะไรไหมคะพอเด็กๆเราดินสอให้สั้นไปเรื่อยๆข้อความก็จะหดสั้นลงมันจะเหลือเพียงว่าใช้ยาเสพติดฉันว่ามันตลกดีเพราะเขาน่าจะเขียนอย่างอื่นเช่นยาเสพติดไม่ช่วยหรืออะไรแบบนั้นก็ยังดีประเด็นก็คือจิตใต้สำนึกฟังภาษาที่ต่างออกไปมันเข้าใจต่างออกไป อย่างฉันไม่อยากถูกตะโกนใส่ฉันไม่อยากสอบตกกลายเป็นโอเคฉันจะทำบางอย่างให้มันเกิดขึ้นกับเธอบางทีเธออาจจะป่วยจนไม่ต้องไปสอบก็ได้นะลองแปลงเป็นฉันกำลังวางแผนเพื่อเป็นเลิศในการสอบคุณแค่เปลี่ยนคำว่าไม่อยา่าห้ามอย่าพูดคำเหล่านี้ทั้งหมดเช่นจากฉันไม่อยากถูกปฏิเสธเป็นฉันสามารถเป็นที่รักได้เท่านั้น ฉันไม่อยากล้มเหลวเป็นฉันสามารถประสบความสำเร็จฉันไม่อยากอยู่คนเดียวเป็นฉันจะพบเพื่อนๆอยู่เสมอเพราะตัวของฉันนั้นเป็นที่รักการพูดว่าคุณไม่อยากเป็นการบอกจิตว่าคุณไม่อยากได้อะไรและจิตของคุณก็จะพยายามทำงานด้วยวิธีที่เป็นนามธรรมาในตอนที่ลูกสาวของฉันกำลังปีนอยู่บนต้นไม้ฉันจะไม่พูดว่าลูกจะตกนะลูกจะตกแต่ฉันจะบอกว่า ดูมือของลูกด้วยว่าอยู่ที่ไหนดูเท้าของลูกและคอยมองดูว่ากําลังไปที่ไหนฉันจะไม่พูดว่าลูกจะตกนะเพราะถ้าพูดแบบนั้นเธอคงจะตกแน่ๆแล้วถ้าเป็นคำอย่างระมัดระวังล่ะครับมันก็โอเคนะคะถ้าคุณต้องทำในสิ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังอาจเป็นอย่างการปีนเขาหรือการถือของบางอย่างที่มันบอบบางมากๆแต่คุณก็สามารถพูดคำว่า คุณสามารถจัดการมันได้คุณถือมันอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แล้วคำว่าระมัดระวังหมายถึงการทำบางสิ่งที่เหมาะสมทำได้ถูกต้องให้ความใส่ใจอย่างที่สุดและอย่างเหมาะเจาะเราไปว่ากันถึงคำชี้แนะเพื่อการเยียวยาที่คุณจะสอนเราดีกว่าไหมครับโอเคค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือการหลับตาเพราะเราจะเห็นได้ดีกว่าด้วยการหลับตา มันคือการสร้างจินตนาการที่จะสร้างแรงบันดาลใจได้ดีกว่าเมื่อหลับตาลงวิธีธรรมก็คือให้คุณจินตนาการว่ามีกระแสพลังงานที่หมุนวนอยู่เหนือศีรษะกระแสที่หมุนวนนี้มีลักษณะคล้ายลูก่างหรือพายุทอร์นาโดพายุงวงช้างหรือพายุหมุนในแบบดีก็ได้และฉันขอเรียกมันว่าวอลเทควอลเทคนี้ มันจะเคลื่อนลงมาตามร่างกายและมันจะห่อหุ้มอบอุ้มร่างกายของคุณไว้ภายในวงนั้นทั้งหมดมันจะช่วยสร้างสมดุลให้แก่ระบบต่างๆที่คุณมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันระบบกระดูกระบบการนอนหลับระบบการย่อยอาหารและคุณอาจจะหยุดมันสักครู่เพื่อให้มันเลือกการทำงานกับดวงตาของคุณหรือเหงื่อของคุณ หรือจะเป็นผิวหนังช่องท้องลำไส้ตับทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายของคุณสามารถสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ได้ทั้งหมดคุณสามารถสร้างผิวหนังตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลาสร้างอวัยวะใหม่อย่างต่อเนื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะส่งรหัสการสร้างใหม่ให้สมบูรณ์แบบกว่าเดิมและดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆครั้งสิ่งที่แปลกสำหรับเมเร็งก็คือ ร่างกายของคุณค่าเซลล์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาและสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแต่เซลล์มะเร็งไม่ได้ตายจนกว่าคุณจะออกคำสั่งให้มันทำแบบนั้นดังนั้นมันจะผ่านไปทั่วร่างกายของคุณคุณไม่ต้องทำอะไรนอกจากแค่ฟังและเชื่อเฉยๆฉันเชื่อว่ามันจะได้ผลแม้คุณจะไม่ได้เอาแต่พูดเสมอๆว่ามันได้ผลหรืออาจพูดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ แต่รู้อะไรไหมมันพิสูจน์แล้วว่าได้ผลมันไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า neuroplasticity หมายความว่าความคิดที่คุณคิดจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมองที่คุณมีเอาละค่ะเรามาทำให้มันได้ผลกันเถอะให้คุณฟังก่อนแล้วค่อยไปฝึกส่วนตัวที่หลังก็ได้อย่างแรกให้คุณเหลือบตามองไปด้านบนโดยไม่ต้องเงยหนะ้าทำแบบสบายๆไม่เกร็งมากให้ปวดตา การเหลือบตาไปด้านบนจะช่วยทำให้คุณเข้าสู่คลื่นอัลฟาที่ง่ายต่อการรับคำชี้แนะเรามาฝึกกันสักหน่อยเหลือบตาขึ้นด้านบนแล้วหลับตาไว้ประมาณหนึ่งนาทีเมื่อหลับตาแล้วลูกตาของคุณจะเคลื่อนไปที่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรแค่หลับตาไว้เพียงอย่างเดียวถ้าทําแค่นี้ได้ส่วนที่เหลือคุณก็จะทำได้อย่างสมบูรณ์ฉันอยากให้คุณจินตนาการว่าสิ่งที่หมุนอยู่ด้านบนศีรษะเป็นวอลเทค หรือกระแสะส่งพลังเพื่อการเยียวยาเป็นเหมือนลูกข่างเหมือนพายุหมุนในแบบดีวอร์เทคนี้จะมีขนาดกว้างกว่าไหล่ของคุณหรือกว้างกว่าสะโพกของคุณมันจะเคลื่อนไปทั่วร่างกายของคุณโดยที่มีตัวคุณอยู่ในนั้นให้คุณจินตนาการด้วยจิตของคุณเห็นมันเป็นสีสันเพื่อการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีขาวสีเงินสีทองสีฟ้า เป็นสีที่สวยงามเป็นสีอะไรก็ได้และฉันอยากให้คุณสัมผัสถึงพลังของวอลเทคนี N ้ e. ให้คุณนึกภาพวอลเทคนี N ้ e. เป็นเสมือนแปลงขัดในเครื่องล้างรถที่คอยหมุนวนและขัดชำระสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งเก่าๆทั้งหลายออกไปจนทำให้รถยนต์คันนั้นไม่เอียมเหมือนรถคันใหม่เช่นเดียวกับคุณวันนี้เราจะมาขจัดสิ่งเก่าๆทั้งหลายออกไปเพื่อให้คุณได้ส่องประกายเหมือนใหม่ และทรงพลังและสุขภาพดีในตอนนี้หางของวอลเทคที่เป็นพลังเพื่อการเยียวยาก็สัมผัสเข้ากับด้านบนศีรษะของคุณและมันได้เคลื่อนเข้าไปในศีรษะของคุณเคลื่อนต่อไปยังจิตที่เป็นความเชื่อที่จํากัดมันค้นหาความคิดที่เป็นตัวบล็อกมันจะหาความคิดทุกๆอย่างที่คอยขัดขวางคุณเอาไว้ฉันอยากให้คุณรับรู้ถึงพลังการเยียวยาจากวอลเทคนี้ เคลื่อนที่ไปหาจิตเป็นความเชื่อที่จำกัดที่คอยทำร้ายคุณเป็นความคิดที่ถูกบล็อกที่ยึดคุณเอาไว้เสมือนเป็นห้องขนาดใหญ่ต่อมาก็เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่ที่ดูดเอาความคิดที่จำกัดนั้นออกจากจิตของคุณการผลักการดันและความเชื่อที่จำกัดรวมทั้งความคิดที่เป็นตัวบล็อกมันจะถูกกำจัดออกไปจากจิต มันจะช่วยให้คุณยินยอมให้ความคิดใหม่ๆเช่นฉันสามารถเยียวยาตัวเองได้ฉันอยากให้คุณคิดในสิ่งที่คุณกำลังต้องการอาจเป็นสุขภาพที่ยอดเยี่ยมระบบภูมิคุ้มกันที่น่าเหลือเชื่อผิวหนังที่สุดยอดการย่อยที่น่าอัศจรรย์การดูดซึมอันแสนมหัศจรรย์สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือการจินตนาการว่าร่างกายของฉัน คือเครื่องจักรที่สามารถสร้างสุขภาพแบบองค์รวมชั้นยอดที่มีสุขภาพดีอยู่เสมอจินตนาการว่าคุณได้ป้อนคำสั่งลงไปยังจิตของคุณคำสั่งที่ไม่อาจยกเลิกได้และลบล้างความเชื่อเก่าๆไปจนหมดฉันอยากให้คุณพูดด้วยว่าร่างกายของฉันคือเครื่องจักรที่สร้างสุขภาพแบบองค์รวมชั้นยอดและมีสุขภาพดีเสมอ ความคิดนั้นจะฝังลงไปสู่จิตของคุณอย่างแน่นหนาและมันจะส่งอิทธิพลต่อทุกสิ่งที่คุณทำอย่างทรงพลังที่สุดแล้ววอเท็กก็จะหมุนลงมาด้านล่างผ่านทางจิตผ่านดวงตาและมันเคลื่อนผ่านดวงตาคุณจะสามารถมองเห็นพลังในการทําสุขภาพในแบบองค์รวมเป็นเพียงสุขภาพแบบองค์รวมและเป็นสุขภาพแบบองค์รวมอยู่เสมอ และคุณจะเริ่มจดจำวิธีการที่คุณรู้สึกต่อสิ่งต่างๆทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันได้ถูกใส่ลงไปในภาพที่คุณสร้างไว้ในหัวและถ้อยคำที่คุณพูดในวอลเทคกำลังชี้นำชี้แนะควบคุมบังคับสั่งให้คุณมองเห็นภาพที่ดีกว่าเกี่ยวกับสุขภาพของคุณเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตว่าคุณมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรคุณจะเริ่มมองเห็นความยอดเยี่ยม ความงดงามพรสวรรค์ของคุณเพราะคุณมีพรสวรรค์อยู่จริงๆและตอนนี้วอลเทคก็เคลื่อนที่จากดวงตาของคุณไปและไปสู่หูทั้งสองข้างซึ่งจะทำให้คุณสามารถได้ยินเสียงของตัวเองที่ห้ามคำพูดว่าของฉันเช่นอาการปวดหัวของฉันอาการป่วยของฉันแทนที่จะเป็นแบบนั้นคุณก็แค่พูดว่า ฉันกำลังสร้างสุขภาพในแบบองค์รวมวอลเทคจะเคลื่อนจากจิตของคุณไปยังดวงตาไปสู่หูและยังคงล้อมตัวคุณเอาไว้แล้วก็ทำงานต่อไปแม้มันจะเคลื่อนไปยังดวงตาแต่มันก็ยังคงทำงานกับหูที่ทำให้คุณสามารถได้ยินสิ่งดีๆเกี่ยวกับตัวเองคุณเข้าใจคำที่สำคัญที่สุดของคุณที่ว่าคุณปลอดภัย และเมื่อวอลเทคเคลื่อนต่อไปยังปากคุณสามารถได้ยินตัวเองพูดสิ่งต่างๆว่าร่างกายของคุณคือเครื่องจักรเพื่อสร้างสุขภาพแบบองค์รวมแต่ขณะเดียวกันคุณสามารถใช้เวลาสักหนึ่งนาทีเพื่อจินตนาการว่าวอลเทคกำลังทำงานให้กับเหงือกของคุณฟันของคุณรวมทั้งทำงานให้กับวิสัยทัศน์ชี้นำชี้แนะควบคุมบ,คบังคับ และสั้งเงือของคุณฟันของคุณและวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างน่าอาัศจรรย์ใจแล้ววอ์เทคก็หมุนวนลงมาที่ลำคอของคุณเหมือนแปลงขัดรถยนต์ที่หมุนมาด้านล่างตอนที่มันหมุนวนเปลี่ยนทิศทางสั่นสะเทือนมันจะขจัดสิ่งใดๆก็ตามที่ขวางคุณเอาไว้ความคิดเก่าใดๆก็ตามและคงเหลือไว้เพียงความคิดดีๆเท่านั้น เมื่อคุณสร้างความเชื่อความเชื่อก็จะสร้างตัวคุณท่าทีที่คุณสร้างความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีกว่าเดิมว a l l t e c จะเคลื่อนที่ลงด้านล่างผ่านไปยังไหล่ของคุณและเคลื่อนไปยังกระดูกสันหลังเมื่อว a l l t เคลื่อนไปยังกระดูกสันหลังทุกกระดูกทุกระบบประสาททุกจุดได้อยู่ในที่ที่เหมาะสมและสมบูรณ์แล้ว ฉันอยากให้คุณจินตนาการว่ากระดูกสันหลังเป็นเหมือนบล็อกโลโก้คุณกำลังทำให้กระดูกสันหลังแข็งแรงและสมบูรณ์แบบศีรษะยืดตรงขึ้นกล้ามเนื้อบริเวณหลังท่อนบนและกล้ามเนื้อหลังทุกส่วนนั้นสมบูรณ์แบบทุกอย่างอยู่ในจุดที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างสมบูรณ์แบบอ,ว,อวัยวะทุกๆุกส่วน กำลังสื่อสารกับอวัยวะส่วนอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์และระหว่างที่วอร์เทคนี้กำลังเยียวยากระดูกสันหลังทั้งส่วนบนและส่วนล่างของคุณมันก็ยังทำงานกับส่วนที่อยู่ด้านหน้าอีกด้วยมันเดินทางไปสู่หัวใจที่งดงามของคุณเหมือนมันมีแผลเป็นที่เกิดมาจากอดีตไม่เป็นไรแต่มันจะเติบโตขึ้นได้อย่างงดงามและยิ่งใหญ่กว่าเดิม หัวใจของคุณทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมหัวใจที่รู้จักเพียงความยิ่งใหญ่และเข้มแข็งไม่ว่าแผลเป็นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นรอยแผลนั้นจะเป็นสีทองเหมือนหลักวาบิซาบิของญี่ปุ่นและจะยิ่งทำให้มันสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมฉันอยากให้คุณมองดูหัวใจที่งดงามเปลี่ยมความสามารถและมีศักยภาพที่จะรักได้อย่างยิ่งใหญ่ แล้ววอ์เทคก็เคลื่อนต่อไปยังปอดของคุณซึ่งฉันอยากให้คุณหายใจเข้าลึกและออกลึกฉันอยากให้คุณหายใจเข้าแล้วส่งลมหายใจนั้นออกไปจากนั้นก็ทำอีกครั้งและอีกครั้งคุณจะเห็นบางอย่างที่น่าอัศจรรย์นั่นละ่ะคือความเป็นสมดุลมันคือการให้และการรับคุณไม่อาจที่จะให้โดยที่ไม่รับ และคุณไม่อาจรับโดยที่ไม่ให้ได้หรอกจงสังเกตการหายใจอันเป็นสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบคุณสามารถให้และเป็นผู้รับได้คุณให้คำชมและรับคำชมได้คุณสามารถให้ความรักและรับความรักได้และต่อไปให้คุณจดจำการหายใจที่ลึกและเหมาะสมเพื่อมอบออกซิเจนในเลือดได้แล้วคุณชี้นำชี้แนะ ควบคุมบังคับและสั่งให้ปอดของคุณหายใจเข้าลึกอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อส่งออกซิเจนไปสู่เลือดทั่วร่างกายและเยียวยาทุกสิ่งแล้ววอลเทคก็เคลื่อนไปสู่ตับของคุณฉันอยากให้คุณเห็นตับที่มีความเงางามและสมบูรณ์แบบมันเป็นสีทับทิมแดงสดใสมันกำลังทำงานที่สำคัญมากๆมองไปที่ไตทั้งสองข้างของคุณด้วย พวกมันทั้งคู่ต่างก็ทำงานได้สมบูรณ์แบบทำงานเหมือนเครื่องจักรเพื่อล้างพิษให้แก่ร่างกายของคุณได้อย่างครบถ้วนฉันอยากให้คุณชี้นำชี้แนะควบคุมบ,คบังคับและสั่งตับและไตของคุณให้หล้างพิษได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้ก็ดูที่ช่องท้องของคุณอันเป็นที่ตั้งของทุกอารมณ์คุณมีกระเพาะที่สมบูรณ์แบบ มันย่อยอาหารได้อย่างสมบูรณ์คุณมีลำไส้อันเป็นสมองที่สองที่ยอดเยี่ยมระหว่างที่วอลเทคนี้กำลังหมุนวนอยู่ระบบกระดูกของคุณก็สมบูรณ์แบบระบบย่อยอาหารที่สมบูรณ์แบบระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งทุกๆวันระบบภูมิคุ้มกันจะส่งกองกำลังออกไปค้นหาการติดเชื้อเมื่อพบแล้วมันจะล้อมไว้แล้วจัดการกินทั้งหมด จากนั้นก็จะส่งเม็ดเลือดขาวออกไปเพื่อล้างความเลอะเทอะที่เกิดขึ้นจากนั้นมันจะทิ้งแอนติบอดีไว้ที่นี่เพื่อให้คุณรู้สึกสบายดีและแข็งแรงต่อไปแล้วคุณก็พูดว่าฉันมีระบบภูมิคุ้มกันที่พึ่งพาได้ประการป้องกันด่านแรกของคุณนั้นเข้มแข็งทุกๆระบบในร่างกายของคุณทำงานได้สมบูรณ์แบบและทำงานด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตอนนี้วอลเทคก็เคลื่อนไปสู่เชิงกลานของคุณหมุนวนไปยังต้นขาหัวเข่าคอเท้าร่างกายของคุณทั้งหมดได้ถูกห้อมล้อมด้วยพลังการเยียวยาของวอลเทคที่หมุนวนเพื่อทําการรักษาและหมุนวนเพื่อน,นำสิ่งเก่าๆทั้งหลายออกไปมันเชื่อมต่อและประสานกันรวมทั้งส่งสัญญาณใหม่ๆม,มอบคำสั่งใหม่ให้แก่คุณ ต่อไปคุณอาจใช้เวลาสักหนึ่งนาทีเพื่อคิดถึงพื้นที่ของร่างกายตรงส่วนไหนก็ได้ที่คุณอยากให้มันได้รับความสนใจเป็นพิเศษและให้มันแข็งแรงมากขึ้นอาจเป็นผิวหนังอาจเป็นอวัยวะการทรงตัวสายตาหรือฮอร์โมนใดๆก็ได้ฉันขอให้คุณพูดตามคำต่อไปนี้ฉันขอชี้นำฉันขอชี้แนะฉันขอควบคุม ฉันขอบังคับฉันขอสั่งสิ่งใดๆก็ตามให้มันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งจะเป็นส่วนไหนในร่างกายของคุณก็ได้อาจเป็นความทรงจำหรืออะไรก็ได้ฉันขอชี้นำฉันขอชี้แนะฉันขอควบคุมฉันขอบังคับฉันขอสั่งสิ่งใดๆก็ตามให้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบตามที่ธรรมชาติตั้งใจให้เป็นแบบนั้น และคุณสามารถทำซ้ำโดยเติมคำในช่องว่างเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการฉันขอชี้นำฉันขอชี้แนะฉันขอควบคุมฉันขอบังคับฉันขอสั่งสิ่งใดๆก็ตามให้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบตามที่ธรรมชาติตั้งใจให้เป็นแบบนั้นในตอนนี้คุณค่อยๆทำไปทีละส่วนสั้นๆได้ตามต้องการเช่นฉันขอชี้นำให้ผิวหนังทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ฉันขอชี้แนะให้ผิวหนังของฉันอ่อนเยาวและยืดหยุ่นฉันขอสั่งให้ผิวหนังของฉันสมบูรณ์แบบฉันขอควบคุมให้ผิวหนังของฉันสมบูรณ์แบบคุณสามารถแยกทำเทะส่วนก็ได้ระหว่างที่คุณเดินไปรอบๆบ้านหรือในตอนที่กำลังแปลงฟันหรือตอนอยู่บนรถที่ไปทำงานไม่ว่าจะทำอะไรถ้ามีเวลาแม้สักหนึ่งนาทีคุณก็สามารถพูดได้เลย ฉันขอชี้นำชี้แนะควบคุมบ,คบังคับสั่งให้ร่างกายของฉันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที่ธรรมชาติต้องการให้เป็นในตอนนี้และคุณอาจทำให้คำพูดของคุณดูเลิศดหลูขึ้นมาอีกก็ได้เช่นฉันมีผิวหนังที่สดใสกระจ่างนิ่มนวลราวกับผ้าไหมฉันมีสายตาที่งดงามยอดเยี่ยมไร้ที่ติมีฟันที่แข็งแรง การย่อยอาหารที่สมบูรณ์สุดยอดระบบดูดซึมที่น่าเหลือเชื่อร่างกายของฉันคือเครื่องจักรที่เผาผลาญไขมันร่างกายของฉันคือเครื่องจักรที่ผลิตสุขภาพแบบองค์รวมตัวคุณมีพลังมากมายในการทำแบบนี้และเพื่อให้มันยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกหลังจากเซสชันนี้ให้คุณจดจำคำจาก Di c k e n e r g y ชี้นำชี้แนะควบคุมบ,คบังคับสั่ง และหากว่าจําได้นําไปใช้ด้วยเวลาเพียงนาทีหรือสองนาทีมันจะทําให้สุขภาพของคุณพลังชีวิตของคุณเพิ่มปูนได้อย่างสุดยอดงั้นเรามาทําอีกสักหนึ่งนาทีในตอนนี้วอลเทคนี้ได้โอบล้อมคุณไว้ด้วยกันทั้งหมดมันหมุนวนสั่นสะเทือนทํางานกับคุณฉันอยากให้คุณรักมันและเคารพมันวิธีการเดียวที่คุณจะมีร่างกายที่คุณรัก นั่นก็คือคุณต้องรักร่างกายของคุณใช้เวลาสักหนึ่งนาทีคิดว่าร่างกายได้ทำอะไรให้คุณบ้างขาของคุณพาคุณออกเดินไปทุกที่ดวงตาของคุณมองเห็นสิ่งต่างๆที่น่าอัศจรรย์แขนของคุณมือของคุณโอบกอดคนที่คุณรักและก็รักคุณด้วยคุณมีสมองที่แสนอัศจรรย์คุณครอบครองสมบัติล้ำค่า จงรักมันดูแลมันและฉันขอสัญญาว่ามันจะรักคุณตอบด้วยคุณสามารถทําสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อชื่นชมร่างกายขอบคุณร่างกายด้วยการดื่มน้ําด้วยการนอนให้เพียงพอและกินให้ดีขึ้นแค่ทำห้าสิ่งดังกล่าวร่างกายก็จะตอบแทนคุณกลับมาอย่างมากมายมหาศาล รักร่างกายของคุณแล้วมันจะรักคุณกลับมาในวิถีทางที่พิเศษสุดประทับใจเป็นที่สุดแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องปลดปล่อยวอ์เทคออกไปฉันอยากให้คุณจินตนาการว่าได้เปิดวาวสองจุดในวิญญาณของคุณและยินยอมให้วอ์เทคนั้นค่อยๆหลั่งเรนออกไปจากตัวคุณวอ์เทคได้กวาดผลักดันและเคลื่อนความเชื่ออันจำกัดความคิดที่เป็นพิษ การแสดงออกที่เป็นพิษความคิดที่เป็นตัวบล็อกให้ออกไปจากร่างกายของคุณสิ่งที่เหลืออยู่เป็นตัวคุณในแง่บวกที่ส่องสว่างทรงพลังคุณมีดิกเอเนอร์จีที่น่าเหลือเชื่อที่คุณสามารถชี้นําชี้แนะควบคุมบ,คบังคับสั่งร่างกายให้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อการเยียวยาที่สมบูรณ์แบบเพื่อการยืดหยุ่นที่สมบูรณ์แบบ ฉันสัญญาว่าคุณสามารถทำได้โดยการรู้สึกถึงสิ่งเก่าๆที่กำลังเคลื่อนออกจากร่างกายสิ่งที่เป็นลบกำลังเคลื่อนออกจากร่างกายสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่คือสิ่งที่เป็นบวกตัวตนใหม่คุณยืดหยุ่นคุณแข็งแรงคุณสุดยอดมากๆปลดปล่อยให้วอร์เทคนั้นเคลื่อนออกจากร่างกายคุณสามารถทำแบบนี้ในตอนไหนก็ได้ตอนที่กำลังจะเข้านอน คุณก็สามารถสร้างวอลเทคให้ทำงานในระหว่างที่คุณกำลังหลับก็ได้ต่อมาให้ตัวเองค่อยๆกลับคืนมาอย่างช้าๆและรู้ว่าคุณมีทักษะมีความสามารถมีพรสวรรค์หากคุณใช้มันจะทำให้ชีวิตนั้นพิเศษสุดและเมื่อคุณนำมาใช้มันก็จะได้ผลกับคุณด้วยตอนนี้ก็ลืมตาและกลับมาสู่ห้องได้แล้วค่ะคุณทำได้ดีแล้ว ในบางครั้งสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดก็เป็นสิ่งที่เรียบง่ายมีความแข็งแกร่งอยู่ในความธรรมดาและความจริงใจพาซิโบหมายความว่าคุณมีแพทย์อยู่ภายในที่สามารถเยียวยารักษาคุณได้ถ้าคุณแค่บอกเขาให้ทำด้วยการใช้คำว่าชี้นำชี้แนะควบคุมบ,คบังคับและสั่งขอบคุณมากเลยครับมาริสามันทั้งยอดเยี่ยมและงดงามมากมาก หากคุณทั้งหลายสนใจการทำสมาธิเมื่อสักครู่สามารถเข้าไปฟังได้ที่แอปชื่อ MyWally ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยเลือกที่หัวข้อการทำสมาธินะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น Dig k n n r r y y แต่อาจสร้างความสับสนแก่หลายๆคนได้ดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนมันเป็นร่างกายของฉันคือเครื่องจักรสร้างสุขที่สุดยอดที่จริงแล้วฉันลืมบอกไปตอนที่เป็นมะเร็ง ฉันก็พูดว่าร่างกายของฉันคือเครื่องจักรสร้างสุขภาพแบบองค์รวมที่สุดยอดมันสร้างแต่สุขภาพแบบองค์รวมและเป็นสุขภาพแบบองค์รวมเสมอและฉันขอสั่งให้มันสร้างสุขภาพแบบเป็นองค์รวมและแน่นอนมันก็ทำเช่นนั้นอีกครั้งที่ต้องบอกว่าคุณสามารถฟังการทำสมาธินี้ได้จากในแอปและสามารถปรับแต่งให้เป็นไปตามที่ต้องการได้มาริสาครับเราควรฟังมันได้บ่อยแค่ไหนครับ ในช่วงแรกฉันขอแนะนำว่าควรฟังทุกวันอาจเป็นก่อนเข้านอนหลังตื่นนอนแล้วอาจจะฟังในตอนนั่งอยู่ในรถอูเบอร์ก็ได้ฟังวันละครั้งก็พอเมื่อผ่านไปสักเดือนหนึ่งคุณก็สามารถฟังทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้หรือในตอนไหนก็ได้หากคุณมีอาการใดๆหรือลูกของคุณรู้สึกว่าป่วยก็คอยเปิดฟังก็ได้ลองสังเกตสุขภาพของคุณดูนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดที่คุณมีกับสุขภาพได้เลย แล้วก็จะเปลี่ยนคุณได้อย่างสมบูรณ์คนจะถามคุณว่าคุณไปทำอะไรมาถึงได้ดีขึ้นขนาดนี้ผมพูดได้เลยนะครับเพราะมาริสาได้ช่วยผมไว้หลายครั้งจนถึงทุกวันนี้ผมไม่ได้กินยาใดๆอีกแล้วไม่มีอาการป่วยที่ใดไม่ไอไม่เป็นหวัดและเมื่อเกิดอาการอะไรแม้สักเล็กน้อยผมก็ไปหาคุณและสามารถกลับคืนมามีสุขภาพดีได้แบบทันทีข้อสังเกตก็คือ แทนที่จะพูดว่าฉันมีอาการปวดหัวเรื้อรังก็อาจเป็นโอ้ฉันสังเกตเห็นอะไรสักอย่างที่ตรงนี้อาจเป็นเพราะเกี่ยวกับการดื่มน้ำไม่พอหรือบางทีอาจจะต้องนอนเพิ่มสักหน่อยเลิกพูดว่าเหนื่อยจังเลยร่างพังหมดแล้วหิวจะตายอยู่แล้วอะไรทำนองนี้เพราะทั้งหมดคือคำโกหกหากคุณอยากโกหกตัวเองจงเลือกโกหกในสิ่งดีๆจะเหมาะกว่าฉันหิวและฉันจะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพราะฉันรักร่างกายของฉันอะไรแบบนี้อย่าลืมไปหาหนังสือเล่มใหม่ของมาริสาด้วยนะครับ Tell yourself a better life และเว็บไซต์ของเธอ m a r i s a p i a c o m เอาละครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังขอบคุณมากๆเลยนะครับมาริสายินดีมากๆค่ะขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันเอาละครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบลงตรงนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และให้แง่คิด ที่เกี่ยวกับพลังทางจิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการจินตนาการการรู้สึกหรือการใช้คำพูดหรืออาจจะเป็นการแวดล้อมด้วยคนดีๆหนังสือดีๆหรือสื่อดีๆแบบไหนก็ได้แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปได้แบบก้าวกระโดดเลยล่ะครับเอาล่ะครับขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ